วันนี้จะมาทำพิซซ่าแป้งพิซซ่านะครับหรือแป้งคาลโซเน่นั่นเองอันนี้ผมทำแบบ2ก้อนนะครับผมตวงไปเลยครับน้ำ160กรัมนะครับหรือ160 ml นั่นเองครับเท่าไหร่ละเนี่ยครับน้ำ160กรัมหรือ160 ml ครับตวงครับแล้วก็เอาไปอุ่นนะครับในไมโครเวฟนะครับให้มันอุ่นแบบว่าเอานิ้วจิ้มได้ไม่ร้อนนะครับครับผมใส่น้ำตาลก่อนไปเวฟนะครับใส่ไปสัก2หยิบมือครับ2จิบนะครับไม่ใช่หยิบมือเวฟนะครับผมขอฟ้าหน่อยปิดก่อนอันนี้เป็นแป้งสำหรับ2ถาดครับเดี๋ยวจะมาแบ่งทีหลังนะครับแล้วก็ใส่ยีสต์ไปนะครับผมนี่ครับ1ช้อนชากับอีก1ส่วน4ช้อนชานะครับผมก็คือครึ่งของ1ส่วน2ช้อนชาไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับยีสต์มากน้อยนี่ไม่เป็นไรนะครับผมแล้วก็คนครับคนให้ละลายครับกับน้ำตาลครับใส่แป้งอเนกประสงค์ไปนะครับ240กรัมครับเกลือครับผม1ช้อนชาครับนี่ใส่ให้เห็นๆเลยแล้วก็ผสมให้เข้ากับแป้งน้ำมันมะกอก2ช้อนโต๊ะครับอันนี้1แล้วก็2ครับโอเคเอาละเราก็เทยีสต์ของเราลงไปนะครับจัดไปแล้วเราก็ใช้ใครมีเครื่องผสมก็ผสมครับแต่ผมใช้มือนะครับมันกว่าครับผสมไปเรื่อยๆครับจนแป้งมันเริ่มก้อนครับนี่พอมันเริ่มจับตัวกันก็นวดไปเรื่อยๆครับนะติดมือเลยนวดไปให้มันสมูทนี่เริ่มไม่ติดมือแล้วนี่นะครับวิธีการนวดแบบโคตรง่ายนะครับอย่าไปใช้บอร์ดอะไรเยอะนี่ประกบตูดแล้วก็พลิกด้านกลับมาประกบตูดนี่พลิกด้านกลับมายืดประกบตูดแค่นี้เองใช้บอร์ดอะไรเยอะไม่ต้องไปโต๊ะเลอะดูดิเนียนป่ะล่ะนี่ยืดเห็นไหมนุ่มมากแล้วเราก็เอานะครับเนี่ยกระมังเดิมนะครับโรยแป้งไปนะครับกันมันติดแค่นั้นเองแล้วก็พักนะครับโดไว้ในนี้นะครับผม2ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำครับให้มันโฟขึ้นมาเลยเดี๋ยวมาดูกันเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเปิดผ่านไป2ชั่วโมงนะครับแต่ผมใช้ถุงพลาสติกนี่ชั้นต่ำไปเลยจะบอกว่าเปลืองแล้วเอาแบบนี้ก็ได้นี่เห็นไหมพองมากเลยเมื่อกี้ใส่ลงไปประมาณแค่นี้เองครับเนี่ยมีอากาศเห็นไหมยีสต์มันทำปฏิกิริยาครับเนี่ยถ้าลองดูครับจิ้มลงไปอย่างนี้นะครับครับเดี๋ยวผมจะไล่อากาศออกนะครับแล้วก็แบ่งเป็น2อันนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสูตรสำหรับ2ถาดนะครับปั้นเป็นก้อนกลมๆเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราไล่อากาศออกครับนุ่มมากมันยังดิบอยู่จะกินเลยล่ะวันนี้จะมาทำซอสพิซซ่ากันนะครับก่อนนี้ก็พริกไทยดำครับผมปั่นไปก่อนเลยนะครับกระเทียมใส่ลงไปเลยปั่นเลย
อันนี้กระเทียมกับพริกไทยเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เป็นมะเขือเทศนะครับผมใช้เป็นมะเขือเทศกระป๋องนะครับใส่ลงไปครับใครมีมะเขือเทศสดก็ใช้มะเขือเทศสดได้ครับแต่ผมที่เก็บครับต่อไปซอสมะเขือเทศเข้มข้นโทเมโทเพสแล้วก็เกลือนิดหน่อยแล้วก็ออริกาโน่ครับแล้วก็น้ำมันมะกอกครับประมาณสัก1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ปั่นเลยครับนี่เรียบร้อยครับง่ายมากไม่ต้องไปซื้อสำเร็จนะครับมันไม่มีอะไรเลยครับอร่อยแน่นอนนวดแป้งนะครับเราก็กดลงไปครับมันติดใช่ไหมครับติดเราก็ทาทาไปเดี๋ยวมันก็จะไม่ติดแล้วครับกดนะครับแล้วกดตีพริกนี่นะครับทำประมาณสัก 3-4 รอบก็ได้ครับอันนี้พิซซ่าผมเป็นแบบเขาเรียกอะไรแบบนาโปลีนะครับเป็นแบบว่าขอบหนาๆนะมันจะไม่ใช้ลูกกิ้งนะครับก็อันนี้ขั้นตอนที่สองครับก็ยืดอย่างนี้ครับดึงฝ่ามือนึงกดฝ่ามือนึงดึงนะครับกลับด้านมันนุ่มมากนะครับเนี่ยมันยังยืดเลยนะครับดึงประมาณสัก4รอบก็ได้ครับค่อยๆดึงนะฮะเดี๋ยวขาดแต่ขาดก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันแก้ตอนหลังได้ยืดมายืดฝุ่นอันต่อไปนะครับเราใช้หลังมือเราครับแล้วก็ใช้แรงโน้มถ่วงของโลกครับดึงให้พิซซ่ามันยืดครับอันนี้ก็ไม่ต้องนานมากครับเร็วๆหน่อยก็ได้ครับโอเคเนี่ยครับถ้าเรายืดแล้วมันขาดอย่างเงี้ยครับไม่ต้องซีเรียสครับเราไปแกะขอบที่มันหนาๆมาครับเราก็ปะรูมลงไปนะครับอบเดี๋ยวมันจะสมานของมันเองครับเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดขอบให้มันสวยๆหน่อยอันนี้ซอสพิซซ่านะครับที่บอกไว้นะครับไม่ต้องทาเยอะมากนะครับก็ทามาวนๆไปให้ทั่วๆครับแต่ไม่ต้องหนานะครับเดี๋ยวพิซซ่ามันไม่อร่อยไม่กรอบวันนี้ผมทำหน้ามาการิต้านะครับผมก็คือหน้าเบสิกที่สุดนะครับก็คือมีแค่ซอสพิซซ่านะครับชีสมอสซาเรลล่าแล้วก็โหระพานั่นเองครับใครที่แบบอยากจะจัดเนื้อสัตว์หนักๆก็ท็อปปิ้งได้เลยครับแป้งนี้อร่อยกรอบแน่นอนครับอันนี้เป็นพาเมซานชีสนะครับโรยไปทั่วๆเพิ่มรสอูมามิต่อมานะครับผมได้มอสซาเรลล่านะครับแนะนำว่าใช้แบบนมควายในน้ำเกลือนะครับมันจะอร่อยกว่ามอสซาเรลล่าธรรมดาครับแต่หาซื้อยากหน่อยแล้วก็ใส่ไปเลยครับบีออกมาครับฟึชตุ้มสุดท้ายครับเราจะให้มันจะกลมกล่อมได้โดยเราต้องมีโอลิฟออยล์นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะไปเชื่อมกันในเตาอบนะครับผมใส่ลงไปเลยประมาณสัก1ช้อนโต๊ะก็ได้ครับไม่อยากอุ่นมากเอาละอบกันเลยอบเลยเอาแรงอ่ะแรงสุดอ่ะแล้วก็แอบดูมันนะครับว่ามันสุกเกรียมยังไงนะครับผมอย่าปล่อยไปนานครับไม่ครับโอเคนี่โหว้าชีสกำลังเดือดๆเลยนะครับต่อมานี่เลยโหระพาของเราเลือกใบใหญ่ๆเราจะได้สวยๆใส่ไปชุบโอเคเรียบร้อยแล้วครับพิซซ่ามาการิต้าของผมนะครับผมนี่บีบให้ดูเลยเห็นไหมกรอบแน่นอนนะไปทำตามดูได้เลยครับ
รามีหมาทําความสะอาดจานนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันเขาวางไว้เฉยๆมันจะมาเลียทําไมอย่าห้ามก็ไม่ได้เอ้ยไม่ใช่ว่าไม่ให้อะไรมันกินนะครับดูไว้แล้วก็ตัวมันก็ล่ำขนาดนี้ผมก็ให้มันกินทุกอย่างมันก็ไม่รู้มันจะอะไรกันขนาดนั้นอย่ามาหาว่าผมไม่ให้อะไรมันกินมันเป็นคนแบบเนี้ยทำไมเขาทำพิซซ่าอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอบุยฮะมันเหลือแค่ซอสต้องมานั่งเลียอย่างเงี้ยเหรอสะอาดยังสะอาดยังเอ๊